ีครับวันนี้ขอนำเสนอวิธีการรักษาโรคอาการต่อมลูกหมากโตนะครับโดยการใช้เห็ดลิ้นจืดเห็ดลิ้นจืดนี่โดยคุณสมบัติจะเป็นยาเย็นที่จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดการบวมแล้วก็ทำให้การถ่ายปัสสาวะเนี่ยคล่องขึ้นแล้วก็ถ่ายปัสสาวะได้เป็นปกติในที่สุดก็คือโดยทฤษฎีของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือผู้ชายที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มีชื่อว่าไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตัวนี้แล้วเนี่ยต่อมลูกหมากที่มีเซลล์ต่างๆอยู่ข้างในเนี่ยเซลล์ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็เพิ่มขนาดใหญ่กว่าปกตินะแล้วก็เวลาเราถ่ายปัสสาวะเนี่ยท่อปัสสาวะเนี่ยที่ต่อลงจากกระเพาะปัสสาวะก็จะผ่านต่อมลูกหมากเมื่อต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะทำให้การถ่ายปัสสาวะเนี่ย เป็นไปด้วยความยากลำบากอาจจะถ่ายปัสสาวะกับดีกระปอยหรือไม่ก็รู้สึกว่าถ่ายปัสสาวะไม่สุดสมากกว่านั้นก็คือถ่ายปัสสาวะไม่ออกซึ่งจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ที่เป็นโรคนี้เป็นอย่างมากนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เห็ดลิ้นจืดเนี่ยในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เห็ดลิ้นจืดก็จะมีขายตามร้านยาจีนทั่วไปก็อาจจะซื้อมาต้มแต่ว่าถ้าเราซื้อจากร้านยาจีนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของความสะอาดถ้าเราไม่ดูให้ละเอียดหรือมีปัญหาเรื่องความชื้นในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยบางทีพวกเชื้อราก็อาจจะมีเกิดขึ้นในตัวเห็ดได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เห็ดลิ้นจืดที่เป็นในรูปของแคปซูลจะมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความเข้มข้นของตัวยาที่พอเหมาะในการรักษาโรคตัวยาที่เป็นในรูปของแคปซูลก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งจะเป็นลักษณะของสีน้ำตาลตามสีของเห็ดซึ่งเห็ดที่เอามาใช้จะเป็นเห็ดลิ้นจืดสีแดงที่มีผลในการรักษาได้ดีเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะทานวันละ2เม็ดหลังอาหารหรือไม่ก็ถ้าเป็นอาการมากขึ้นก็อาจจะทานหลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดทานไปสักอาทิตย์2อาทิตย์อาการก็จะดีขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราอาจจะหยุดยาไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาทานใหม่สลับกันไปอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีในเรื่องของร่างกายที่ขี้หนาวถ้าเราทานเห็ดลิ้นจืดแล้วรู้สึกว่ามีอาการหนาวในร่างกายมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะหาพวกโสมมาทานเสริมได้เพื่อเพิ่มยางกับร่างกายโสมที่มีขายที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็นมีเป็นแคปซูลก็มีโดยมากก็จะทานวันละเม็ด2เม็ดทานไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายเรามีความอุ่นมากขึ้นกินยางก็สมดุลมากขึ้นอาการหนาวในร่างกายเราก็จะหมดไปด้วยการวิธีการทานแบบนี้แล้วก็เห็ดลิ้นจืดวิธีการเลือกซื้อเราก็อาจจะซื้อจากร้านยาจีนหรือว่าซื้อจากบริษัทที่จำหน่ายในเรื่องของเห็ดลิ้นจืดซึ่งมีอยู่ตามอาจจะเป็นร้านยาจีนที่ขายผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นในรูปแคปซูลอยู่แล้วก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็มีพวกบริษัทขายตรงถึงขายตรงนี้อยู่ด้วยนะเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าเห็ดลิ้นจืดตัวนี้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนก็โดยการเช็คกับอย.โทรไปที่องค์การอาหารและยาแล้วก็สามารถบอก
ทะเบียนยาส่วนมากก็จะมีทะเบียนยาอยู่ข้างขวดเราก็สามารถอ่านแล้วก็บอกไปทางอย.ให้เขาเช็คได้ว่ายานี้มีการจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ เป็นข้อมูลที่เราใช้ประกอบสมมติว่าถ้าบางยี่ห้อที่มีการใช้ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีแต่ให้ดีไปกว่านั้นก็คือถ้าเรามีเพื่อนที่ทานเห็นเดนจิวอยู่แล้วแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยเราก็สามารถสอบถามได้ถึงยี่ห้ ที่เพื่อนของเรารับประทานอยู่แล้วซึ่งก็เป็นข้อมูลประกอบได้ดีนะครับก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการบำรุงร่างกายเพื่อป้องกันในเรื่องของต่อมลูกหมากโตก็คือโดยการทำชีโครงซึ่งมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับสามารถที่จะไปเปิดดูได้เป็นคลิปเกี่ยวกับรักษากระดูกก้นกบการปวดกระดูกก้นกบโดยการฝึกชีโครงก็จะผมก็จะบอกวิธีการทำไว้อย่างละเอียดแล้วถ้าเราใช้ตรงนั้นประกอบด้วยเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันที่ดีมากเพราะว่าชีโครงจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดดีเมื่อการไหลเวียนเลือดดีเนี่ยอวัยวะส่วนต่างๆของเราก็จะกระชับไม่มีการบวมการบวมก็จะเกิดได้ยากขึ้นแล้วก็เราใช้ร่วมกับพวกการทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะเป็นสองวิธีการที่มารวมกันแล้วจะได้ผลดีมากขึ้นครับโอเคลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ